ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตของโรคโควิด-19ที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทั้งเกิดการระบาดระลอกใหม่และมีจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งมีคนพิการรวมอยู่ด้วยเป็นจำนวนไม่น้อยขณะเดียวกันโรงพยาบาลสนามทั่วไปยังมีข้อจำกัดในการรองรับคนพิการที่ป่วยโควิดภารกิจการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการจึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการรักษาและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนพิการรวมถึงช่วยหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือของ3กระทรวงโดย3หน่วยงานหลักได้แก่กระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการเป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับคนพิการแห่งแรกของประเทศไทยรองรับผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียวเริ่มเปิดดำเนินงานเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2564ตลอดระยะเวลากว่า4เดือนที่เปิดดำเนินงานมีผู้ป่วยเข้าพักรักษาตัวและหายกลับบ้านแล้วมากกว่า600คนซึ่งผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษามีทั้งพิการทางการเห็นพิการทางการได้ยินพิการทางการเคลื่อนไหวและพิการทางสติปัญญาการดูแลผู้พิการเนี่ยถ้าเป็นปกติเราคงดูแลยากพอสมควรต้องใช้บุคลากรเข้าไปคอนแทคเยอะมากนะคะดังนั้นพอเป็นกรณีโรงพยาบาลสนามเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยก็จะรักษาทางไกลสวทช.มีนวัตกรรมหลายส่วนนะคะที่ช่วยโควิด-19 โดยที่ส่งไปตามโรงพยาบาลสนามตั้งแต่ละรอบที่1ละรอบที่2 3ที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้เนี่ยเรารวบรวมนวัตกรรมทุกอันเลยค่ะที่เคยถูกส่งไปใช้ข้างนอกมาอยู่ที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่น้ำยาทำความสะอาดยาฆ่าเชื้อระบบตัวเครื่องเอ็กซเรย์นะคะเอ็กซเรย์ปอดดิจิทัลนะคะมีตัวที่เป็นหมู่เอ็นสเฟียร์แรงดันลบเตียงที่เตปกป้องนะคะมีแมสต่างๆไม่ว่าจะเป็นของเซฟตี้พลัสไม่ว่าจะเป็นของเอ็นบรีสมีรวมกระทั่งถึงพวกอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นเจิร์มเซเบอร์นะคะเป็นหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC ทั้งตัวที่เป็นสเตชันและเป็นตัวหุ่นยนต์นะคะนอกจากนี้ก็มีรถเข็นอารีนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็อยู่ในนี้และที่สำคัญ2อันก็เป็นเรื่องของระบบรักษาทางไกลนะคะตรงเราเรียกว่าAMED Telehealth นะคะอีกอันนึงที่สำคัญคือระบบ TTRS TTRS จะเป็นระบบล่ามทางไกลสำหรับผู้พิการทางการได้ยินสื่อสารกับทางการแพทย์ภารกิจการดูแลคนพิการที่ป่วยเป็นโควิด-19ในโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีใช่มีเพียงแค่ทีมบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นที่ทำงานอย่างหนักแต่ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกองหนุนสำคัญทุ่มเททำงานด้วยความเสียสละอย่างไม่ย่อท้อและเผชิญความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานไม่ต่างกันพวกเขาจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากทีมแม่บ้านและทีมช่างโสดของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรสวทช.ตอนที่เราจะเปิดโรงพยาบาลเนี่ยทางสถาบันสิรินธรก็ขอการสนับสนุนแม่บ้านนะคะว่ามีความจำเป็นที่จะต้องทีมแม่บ้านมีแม่บ้านเนี่ยช่วยในพื้นที่นะคะสิ่งที่พี่เตรียมความพร้อมให้กับเขาเนี่ยก็คือเบื้องต้นเลยก็คือต้องหาผู้ที่มีความสมัครใจนะคะก็พี่ก็ใช้วิธีการขอความร่วมมือเป็นการตามความสมัครใจนะคะพี่ก็ได้แม่บ้านมาจำนวนหนึ่งนะคะ7คนที่เขายินดีที่จะทำงานเบื้องต้นเนี่ยสร้างความมั่นใจให้กับเขานะคะว่าเราจะดูแลเขาอย่างดีนะคะ เรามีการในแง่ของการฝึกอบรมเนี่ยทางทีมสถาบันทีมพยาบาลเขาก็ดูแลเทรนอย่างดีว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะที่จะ เรามีการทำประกันโควิดให้กับเขานะคะแล้วก็มีการฉีดวัคซีนนะคะมีการตรวจการติดเชื้อเป็นประจำนอกจากนี้ก็มีทีมของช่างโสดนะคะที่เขาจะขึ้นพ่นฉีดฆ่าเชื้อให้ทุกครั้งที่มีการคนไข้ที่ชาร์จออกทั้งชั้นแล้วนะคะก็จะเป็นทีมที่เรียกว่าเป็นทีมแรกที่เข้าไปในห้องพักของคนไข้นะคะไม่อยากออกไปอยู่ข้างนอกเพราะว่าคิดว่าน่าจะไม่ปลอดภัยเหมือนอยู่ที่ทำงานเดิมตัดสินใจเลยค่ะเพราะว่าจะเป็นคนแรกที่ตัดสินใจกับคู่กันก็ไม่มีภาระอะไรมากมายค่ะก็เลยไม่ค่อยอยากกลับบ้านอยากมีประสบการณ์ค่ะจะได้รู้ว่าทำยังไงบ้างทุกคนเขาตัดสินใจที่จะช่วยกันผมก็ต้อง
ก็ต้องช่วยด้วยตัดสินใจมาเลยค่ะไม่ต้องคิดอะไรมาเลยเพราะว่าเราเป็นคนในพื้นที่เราก็อยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับจะมาช่วยทีมพยาบาลค่ะช่วยแพทย์ช่วยเพื่อนช่วยฝูงไปนะคะได้มาช่วยเหลือคนที่ผู้ป่วยที่ติดโควิดที่นี่ค่ะอยากมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะที่เป็นโควิดส่งข้าว3เวลาเก็บขยะส่งอาหารทำความสะอาดเก็บที่นอนแล้วก็ทำห้องน้ำถูพื้นนะคะช่วยกันเก็บขยะเสร็จก็จะดูว่าของที่ผู้ป่วยทิ้งไว้ในห้องเก็บทิ้งหมดเลยค่ะมาช่วยพ่นยาและอบ UV ฆ่าเชื้อตามชั้นที่คนป่วยขึ้นพักทีพ่นเสร็จปุ๊บแล้วก็อบ UV อบฆ่าเชื้ออีกทีนึงเพื่อที่จะแม่บ้านที่จะไปทำต่อจากเราปลอดภัยค่อนข้างที่จะกลัวช่วงแรกๆกังวลใจครับพี่กลัวติดเชื้อครับกังวลมากเลยว่าจะติดไหมกลัวที่จะเอาเชื้อไปติดคนที่บ้านเราจะติดไหมกังวลว่าเราจะติดเชื้อหรือเปล่าเพราะว่าเรายังไม่เห็นการทำงานเลยว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนจะได้รู้ว่าระบบการทำงานเนี่ยทำยังไงบ้างเราจะได้รู้ว่าดูแลตัวเองยังไงอยู่กับผู้ป่วยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองค่ะประสบการณ์เกี่ยวกับการฉีดพ่นการทำงานของพยาบาลว่าเขาทำงานยังไงน้องสาวที่อยู่บ้านก็ติดโควิดเหมือนกันค่ะความรู้ที่เราได้จากทางเนิร์สสเตชันไปทางผู้ใหญ่ไปแล้วก็ไปอธิบายให้น้องฟังเพราะว่าน้องกังวลมากแล้วก็บอกไม่ต้องกังวลสิ่งที่เหนื่อยที่ท้อที่สุดคือช่วงระยะเวลาที่คนป่วยเข้ามาเยอะที่สุดค่ะเยอะมากๆและทำให้เรารู้สึกจิตใจเราแย่ลงเพราะว่าสถานการณ์ข้างนอกมันแย่ช่วงที่ผู้ป่วยเยอะๆจะเหนื่อยมากแล้วเราก็จะท้อกันมากจะผ่านไหมจะทำได้ไหมแล้วจะไปกันด้วยรอดไหมอย่างเงี้ยค่ะเด็กน้อยอ่ะที่เขามาแบบติดเชื้อเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยแล้วแบบเราเห็นเขาได้กลับบ้านนี่เราก็รู้สึกว่าดีใจความประทับใจหนึ่งเลยคือเราเห็นคนป่วยกลับบ้านเราได้ช่วยคนป่วยอย่างน้อยๆเราก็มีส่วนร่วมในการที่จะขึ้นไปให้อาหารขึ้นไปซัพพอร์ตหลายๆอย่างคือเขาเป็นคุณยายกับคุณตาค่ะแล้วเขาหายจากอาการหายจากโควิดแล้วเขาร้องเพลงให้ฟังคือรู้สึกว่าแบบตื่นใจมากวันนี้เขาหายแล้วทีมแม่บ้านทุกคนช่วยกันทำงานที่เราผ่านมาได้ก็คือเพื่อนร่วมงานคือสำคัญที่สุดภูมิใจครับภูมิใจมากครับพี่ภูมิใจมากที่มามีเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ค่ะภูมิใจในทีมค่ะคือจะก่อนที่จะขึ้นไปแต่ละครั้งเก็บขยะแล้วทำความสะอาดแล้วก็ช่วยกันหมดทุกคนค่ะหนูภูมิใจนะคะที่มองกลับไปว่าเราจะผ่านตรงนี้ไปได้ในทุกๆวันเพื่อที่เราเห็นคนส่งคนป่วยกลับบ้านไปในทุกๆวันหนูรู้สึกประทับใจในตรงที่แบบว่าเราอยู่ได้โดยที่แบบเราไม่ได้กังวลอะไรมากเหมือนวันแรกที่มาโรงพยาบาลสิรินธรเนี่ยได้มาเป็นโรงพยาบาลสนามในครั้งนี้เนี่ยพี่ว่าเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่านะคะสำหรับการทำงานนะคะอย่างตัวเองต้องยอมรับว่ากับแม่บ้านเนี่ยเราก็ทำงานด้วยกันมาตั้งแต่ก่อนที่จะเปิดเนาะทั้งการสอนว่าจะต้องใส่ PPE อย่างไรการเข้าคิดบอกได้เลยนะว่าใช้เวลาน้อยมากกับแม่บ้านทีมนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะใจเขาอะใจเข้ามาเต็มร้อยเขานี่ทำเต็มที่ซึ่งได้รับคำชมมากไม่ว่าจะร้องขออะไรมีภารกิจอะไรเขาไม่เคยปฏิเสธแล้วก็เขาทำเต็มที่แล้วก็ที่สำคัญเขาปลอดภัยค่ะค่ะความประทับใจเบื้องต้นเลยนะคะก็คือเจ้าหน้าที่ทุกระดับของที่สวทช.นะคะแล้วก็ที่โรงพยาบาลสนามบ้านวิทย์ที่นี่นะคะเริ่มต้นตั้งแต่แม่บ้านเลยค่ะแม่บ้านนะคะสามารถดูแลคนไข้ได้อย่างดีนะคะขั้นตอนในการดูแลต่างๆทำด้วยใจทำด้วยเต็มที่นะคะ
ร้องขออะไรในภาวะเร่งด่วนในกรณีที่คนไข้มาอย่างเร่งด่วนนะคะก็สามารถทำได้นะคะด้วยความใช้ระบบ 2P Safety ได้อย่างดีนะคะด้วยความเต็มใจแล้วก็ไม่ฟาวเลยค่ะก็คือณปัจจุบันนะคะเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของพนักงานสังคมและมนุษย์นะคะแล้วก็แม่บ้านนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต่างๆตอนนี้เรายังไม่มีคนติดโควิดเลยนะคะอันนี้ก็ประทับใจในเรื่องของการดูแลนะคะทั้งด้านความปลอดภัยและก็การสัมมิตผลค่ะต้องขอบคุณจากใจเลยจริงๆนะคะสำหรับทีมของสวทช.ของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านนะคะช่างเทคนิคนะคะช่างโสดนะคะรวมจนถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือน้องนักประชาสัมพันธ์ทุกคนนะคะเมื่อทราบว่าต้องร่วมภารกิจนี้เนี่ยหมอเชื่อว่าทุกคนเนี่ยกังวลเพราะทุกคนกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะได้รับความเสี่ยงของการติดเชื้อไปด้วยไหมเพราะทุกเคสที่มาคือเคสที่เป็นคนไข้แล้ววินิจฉัยยืนยันแล้วทั้งสิ้นนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก้าวข้ามความกลัวนั้นมาได้แล้วทุกคนแสดงศักยภาพที่สูงมากน่าทึ่งจริงๆขอชื่นชมจริงๆในความทุ่มเทตรงนี้ทุกคนเสียสละหลายคนไม่ได้กลับบ้านมาตลอดช่วง4เดือนนี้นะคะต้องขอบพระคุณจริงๆเพราะว่าภารกิจนี้เนี่ยเราทุกคนฝ่าไม่ได้อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของหมอเลยก็คือว่าเราวางแผนทุกขั้นตอนก่อนจะใช้แผนนั้นเราทดสอบว่ามีจุดที่เป็นจุดด้อยจุดโหว่ตรงไหนเราไม่สามารถจะยอมรับให้เกิดความผิดพลาดกับฝ่ายใดได้เลยไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรฝ่ายสนับสนุนและตลอด4เดือนนี้เป็นความภาคภูมิใจยิ่งว่าเราทำสำเร็จนะคะทุกคนอยู่ในระเบียบที่จะต้องช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันโดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการป้องกันการติดเชื้อหรือ infectious control แต่เดิมอาจจะไม่มีความรู้มีความกลัวแต่พอได้รับความรู้ได้รับความมั่นใจสามารถทำได้อย่างถูกต้องมันคือความภาคภูมิใจหนึ่งว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยได้ร่วมภารกิจนี้นะคะเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆทุกภารกิจมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเป็นเหมือนจิ๊กซอที่ต้องต่อร่วมกันขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ในนามสวทช.นะคะก็ต้องขอบคุณบุคลากรทุกกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นทางผก.นะคะที่ดูแลสนับสนุนเรื่องอาหารการกินเรื่องติดต่อประสานงานของบริจาคต่างๆที่สำคัญต้องขอบคุณคนที่ทำหน้าที่ในนามสวทช.คือกลุ่มแม่บ้านกลุ่มช่างโสดต่างๆหรือว่าทั้งกลุ่มอาคารและรปภ.ที่ได้ทำงานอย่างขันแข็งแล้วก็เต็มที่กับทุกๆเรื่องเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็ทำงานได้ดีมากๆอันนี้ต้องขอบคุณจากใจจริงๆเลยค่ะประทับใจคนทำงานในโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์ศิริกรทุกคนเลยนะคะตั้งแต่ของทางทีมสาธารณสุขทีมทุนหมอทางการแพทย์ทีมของสวทช.นะคะทีมทั้งของฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายปฏิบัตินะคะแล้วก็น้องๆที่เป็นแม่บ้านเนี่ยพี่บอกเลยว่าถ้าสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยทุกคนไม่มีใครอยากมาทำเพราะว่าโอกาสติดเชื้อโควิดสูงมากแล้วตัวเองก็ยังไม่ได้รับวัคซีนยังไม่รู้เลยว่าเอ๊ะจะทำอะไรยังไงแล้วก็เชื้อโรคเนี่ยเราก็ไม่รู้อยู่กระจายอยู่ที่ไหนแต่ทีมแม่บ้านทีมปฏิบัติการของสวทช.เนี่ยเรียกว่าด้วยใจอะค่ะเหมือนกับเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำที่จะต้องดูแลเขาเต็มที่กับตรงนี้มากๆแล้วก็ไม่เคยปฏิเสธงานคืองานไม่ใช่เฉพาะงานที่เป็นงานแม่บ้านอย่างเดียวงานอื่นพี่ๆก็มาช่วยทำช่วยป้นคล้องช่วยดูแลหรือแม้กระทั่งที่ว่าเอ๊ะคนไข้มีปัญหาหรือมีอะไรเนี่ยคือทุกคนเนี่ยทำเพื่อดูแลให้บ้านโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์ศิริกรเพื่อคนพิการเนี่ยเป็นบ้านที่สมบูรณ์แบบในการดูแลคนพิการที่ป่วยจากโควิดจริงๆค่ะครับก็ขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านนะครับที่มีจิตสาธารณะนะครับในการที่จะช่วยเหลือนะครับผู้ป่วยโควิดโดยเฉพาะเป็นผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมองเห็นนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินหรือความบกพร่องอื่นๆนะครับที่มีความจำเป็นนะครับต้องได้รับความช่วยเหลือการสร้างนะครับโอกาสการสร้างความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงนะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ทุกท่านถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละอย่างยิ่งนะครับที่จะมีส่วนที่จะเข้าไปดูแลและขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงในการเข้าทำงานลักษณะอย่างนี้ด้วยนะครับจิตสาธารณะเหล่านี้นะครับจะส่งเสริมให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีนะครับในแง่ของการเราทำเราเป็นผู้ให้นะครับผมก็เชื่อว่าการให้นั้น
ก็จะตอบแทนกลับมาที่ตัวผู้ให้อย่างน้อยสุดก็ทำให้ผู้ให้มีจิตใจที่ดีนะครับแล้วก็จะมีความสุขต่อไปขณะเดียวกันนะครับก็เชื่อนะครับว่าผลที่เราทำในวันนี้นะครับก็จะส่งผลกับเราข้างหน้าไม่มากก็น้อยนะครับอย่างน้อยสุดเราก็จะภูมิใจในสิ่งที่เราครั้งหนึ่งเราได้ช่วยเหลือคนอื่นๆขณะเดียวกันได้รู้จักคนอื่นๆนอกสิ่งที่เราเคยทำเราอาจจะรู้จักบุคลากรทางการแพทย์รู้จักผู้ป่วยนะครับรู้จักคนอีกหลายๆคนที่ทำให้เรารู้จักคนมากขึ้นเมื่อรู้จักคนมากขึ้นผมก็เชื่อทำให้เรามีสังคมที่กว้างขวางขึ้นแล้วก็จะเป็นคุณูปการกับเราต่อไปข้างหน้าก็ต้องขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่มีจิตอาสาเข้ามาช่วยเหลืองานในครั้งนี้ก็หวังว่าการช่วยเหลือครั้งนี้จะส่งผลให้พวกเรามีสุขภาพที่แข็งแรงนอกจากสุขภาพจิตที่ดีเนื่องจากเป็นผู้ให้แล้วมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็เจริญรุ่งเรืองในทุกสถานการณ์ต่อไปในอนาคตครับด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเริ่มดีขึ้นจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงมากอีกทั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.กระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานครร่วมกับสถานพยาบาลต่างๆได้นำระบบ Home Isolation และ Community Isolation มาใช้สำหรับดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวที่มีผลตรวจแอนติเจนเทสคิตเป็นบวกและรักษาตัวที่บ้านแทนโรงพยาบาลสนามรวมถึงมีการขยายผลโรงพยาบาลสนามเพื่อคนพิการไปสู่สถานพยาบาลหลายแห่งให้มีความพร้อมสามารถรองรับคนพิการที่ป่วยโควิดได้การดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการจึงยุติภารกิจลงณวันที่30กันยายนพุทธศักราช2564แต่หากสถานการณ์โควิดหวนกลับมาวิกฤตอีกระรอกหรือมีสถานการณ์ฉุกเฉินใดๆเกิดขึ้นในวันข้างหน้าโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการก็พร้อมที่จะเปิดดำเนินการอีกครั้งเพื่อร่วมแรงร่วมใจช่วยคนไทยฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน